สวัสดีครับวันนี้16พฤษภาคม2567นะครับภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงเช้าปิดบวก 10.99 จุดนะครับตามเซนติเมนต์ต่างประเทศรับเงินเฟ้อสหรัฐต่ำตามคาดนะครับแล้วก็บจ.ส่วนใหญ่กำไรดีหนุนดัชนีฟื้นนะครับฉะนั้นนะครับเซตบวกอยู่ 10.99 จุดนะครับราคาอยู่ที่ 1,381.43 จุดนะครับ MAI ก็บวก 4.99 จุดนะครับอยู่ที่ 385.15 จุดนะครับราคาทุกตัวเหมือนจะขึ้นมานะครับแข็งค่าตัวเงิน US ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาทันทีนะครับไปดูนะครับว่านะครับเราจะไปเก็งกำไรจาก Money In นะครับเช่นเคยว่านักลงทุนนำเม็ดเงินเข้าหุ้นตัวใดมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ราคาหุ้นตัวนั้นบวกขึ้นไปแล้วเป็นเราก็จะดูกราฟว่าในโอกาสต่อไปจะสามารถที่จะทำกำไรต่อไปหรือเข้าเก็งกำไรต่อไปได้หรือเปล่านะครับวันนี้ราคาบวกเนื่องจากว่าเดลต้านั้นบวกขึ้นไปถึง3.75 บาทสังเกตดูนะครับถ้าเดลต้าบวก1บาทนี้ราคาเซ็ตไม่บวกเท่าไหร่แต่ถ้าราคาเดลต้าบวกขึ้นไปมากกว่า2บาทหรือ3บาทขึ้นไปราคาเซ็ตจะบวกรุนแรงขึ้นมาทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับเดลต้านั้นก็ลบอยู่ 7.62% แล้ว1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 0.66% และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 5.49% เดี๋ยวเราจะดูการเก็งกำไรของเดลต้าว่าจะไปถึง100บาทได้จริงหรือเปล่านะครับ PE อยู่ที่ 46.8.98 เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 0.63 แล้วก็มี EPS ที่0.35 แล้วก็เคยมีการปันผลที่ 0.45 สำหรับเดลต้านะครับไปดูจังหวะกราฟของเขานะครับว่ากำลังดีดกลับขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็นะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะดีดชนเส้นต้านทานที่1ก็คือเส้นกรอบลิเนียร์เลคชั่นด้านบนสุดก็คือราคา74บาทนั่นเองนะครับตอนนี้ราคารับของเดลต้าอยู่ที่ 75.75 เพราะฉะนั้นโอกาสของเขาเมื่อเลือกข้างขาขึ้นนะครับตัวนี้ราคาจะพุ่งขึ้นต่อนะครับเพราะบูลจ์แบนบีบตัวเข้ามากันเมื่อบูลจ์แบนบีบตัวเข้ามากันแล้วราคาเลือกเป็นขาขึ้นคือเลือกยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบูลจ์แบนราคาจะดีดกลับขึ้นไปและไซด์เวย์ขึ้นไปมีโอกาสอาจจะไปชนเส้น2เรวันได้ที่ราคา85บาทนะครับเมื่อชนเส้น2เรวันและสามารถยืนเหนือเส้น2เรวันได้ในไซด์เวย์ไปทางข้าง 2-3 วันตัวกรอบลิเนียร์คัชชั่นจะกลับจากที่ทางไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวฟขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูจากอินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับวอลุ่มนั้นเป็นวอลุ่มขายเซตส่วนใหญ่สีแดงนะครับไซด์เวฟขึ้นมานะครับอยู่ที่59นะครับยังสวยงามแล้วก็MACD ยังคงไซด์เวฟยืนเหนือเส้นสัญญาณ OBV ไซด์เวฟขึ้นมาสัญลักษณ์ของตัว3อินดิเคเตอร์บ่งบอกว่าราคาจะไซด์เวฟขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้ายังคงมีโอกาสมีความหวังที่จะราคาไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับถ้าเราเก็งกำไรในขณะนี้ก็สามารถที่จะเข้าเก็งกำไรต่อได้เลยเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะจบขึ้นลูกที่5ตรงนี้เป็นขึ้นลูกที่5แล้วนะครับขึ้นลูกที่5แล้วก็จะเริ่มนับ1มา2แล้วก็ไป3ลงมา4ก่อนขึ้นไปที่5นะครับจะเป็นแนวโน้มเป็นอีเลทเวฟเป็นแบบนี้เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับถ้าเราดูนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเข้าเก็งกำไรเดลต้าไว้ราคาจะไปที่ใกล้ๆ100บาทแน่นอนนะครับก็เรียนให้ท่านนักลงทุนได้ลองพิจารณาดูแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อใจใครนอกจากดูด้วยตัวเองแล้วก็ดูแนวโน้มด้วยตัวเองและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับท่านนักลงทุนครับกรุณาใช้สติสมาธิเยอะๆในการฟังแล้วก็ตัดสินใจนะครับถัดมานะครับตัวนี้นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นอันดับ2นะครับเม็ดเงินของเดลต้าเข้าไป391มิลเลียนนะครับอันดับ2นี่ก็ 337.53 มิลเลียนนั่นเองก็คือปตท. EP นะครับก็เป็นตัวที่ทำกำไรอย่างสูงสุดนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป1บาทนะครับราคาอยู่ที่ 155.50 แนวเป็นแนวรับนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 0.65% 1เดือนที่ผ่านมาไม่คือลบติดลบ 1.558% แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 1.79% นะครับ PE อยู่ 8.06 เท่ามี Yield 6.15 มี EPS ที่ 4.71 แล้วก็เคยมีการปันผลที่5.25 บาทนะครับตัวนี้ฟันดาเมนทัลถือว่าดีนะครับมีครบทุกตัวไม่ว่าจะเป็น PE ไม่ว่าจะเป็น Yield ไม่ว่า Earning Per Share ถือว่าสูงแล้วก็
ยังน่าสนใจที่จะลงทุนต่อไปนะครับไปดูว่าจังหวะกราฟเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาดูกราฟก็เห็นว่ากำลังจะพุ่งพ้นเส้น2และวันนะครับเส้น2และวันอยู่ที่ราคา156 บาท156.56 นะครับส่วนแนวรับวันนี้ก็อยู่ที่ 155.50 บาทก็กำลังจะไต่ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นหรือเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะครับหลังจากที่ราคาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาต่ำสุดแล้วก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพอขึ้นสูงสุดเสร็จก็จะย่อลงมาที่ต่ำสุดก็อาจจะเด้งที่2เส้น2และวันนะครับก็จะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ OVVR วอลุ่มเข้านะครับอยู่ที่ 5.95 มิลเลียน RSI ชี้ขึ้นนะครับ MACD ชี้ขึ้นยืนเส้น0OV ก็ไซด์แวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นเก็งกำไรขาขึ้นได้ต่อนะครับคือยังคงจะต้องทำกำไรเป็นขาขึ้นไปชนเลยเส้น2และวันชนไปชนเส้นลิเนียร์คือชั้นด้านบนที่162บาทนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับปตท. EP นะครับเราก็เรียนกันทราบแบบนี้เพราะตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นเซตเป็นแนวโน้มจังหวะขาขึ้นนั่นเองราคาก็บวกขึ้นมานะครับถัดมาตัวที่2ก็คือตัวเฮลท์แคร์หรือ BDMS นะครับเฮลท์แคร์วันนี้บวกขึ้นไป 0.02 สตางค์นะครับราคาอยู่ที่ 29.25 บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 3.54% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 5.41% และ1ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนั่นเอง PE 30เท่านะครับมี Yield อยู่ 2.41 มี Earning Per Share 0.26 แล้วก็เคยมีการปันผลที่ 0.35 สตางค์นั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับกำลังจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปหลังจากที่เขามีโมเมนตัมไซด์เวย์ดาวก็คือสูงสุดโมเมนตัมลงต่ำสุดจากโมเมนตัมชนเส้น2และวันจะเด้งกลับขึ้นไปที่เส้นลิเนียร์เรคชั่นสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจังหวะขาขึ้นให้เก็งกำไรจากการยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบริเจอร์แบนนะครับราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบริเจอร์แบนจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่กรอบลิเนียร์เรคชั่นสูงสุดคือ31บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบหรือทำกำไรจากราคาปัจจุบันแนวรับอยู่ที่29บาทนะครับเห็นได้จากนะครับ MRSI ชี้ขึ้น MACD ยืนเหนือเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็ OV ไซด์เวย์ขึ้นไป3ตัวนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นยกเว้นวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่เมื่อมีกำไรก็ทำการขายนั่นเองนะครับสลับ BDMS BDMS ก็ยังคงมีจังหวะขึ้นต่อไปและทำกำไรต่อไปนะครับเรียนให้ท่านทราบลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับตัวที่4ก็คือ K-Bank นะครับ K-Bank วันนี้บวกแรงครับบวกไป 1.50 สตางค์นะครับอยู่ที่133.00 บาทนะครับ133บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 10% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 5% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าค่ายังบวกขึ้นมา1บาทนะครับPE อยู่ที่ 6.90 เท่ามี Yield อยู่ที่ 4.94 แล้วก็มี Earning Per Share ที่ 5.53 นะครับถือว่างากทีเดียวแล้วก็เคยมีการปันผลตั้ง6บาทนะครับแบงค์ทุกตัวปันผลแพงหมายความว่าเศรษฐกิจมีมีโอกาสดีเพราะว่าแบงค์สามารถเก็บดอกเบี้ยเก็บอะไรได้ดีนะครับแล้วก็มีการปันผลที่แพงก็หมายความว่าเศรษฐกิจนั้นสวนทางนะครับหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบงค์แต่ว่าผลประกอบการของแบงค์ปันผลแต่ละแบงค์นั้นสูงริ้วเลยนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับราคาของกราฟนะครับของ K-Bank นะครับ K-Bank นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ทดสอบกรอบลิเนียร์เรคชั่นด้านบนที่ราคา135บาทนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่133บาทนะครับเห็นได้จาก RSI sideway up ขึ้นไปนะครับ RSI sideway up ขึ้นไป MACD ยืนเหนือเส้น0 OBV ก็ยังคง sideway up ขึ้นไปแม้ว่าวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายสีแดงนะครับก็อยู่ที่ 4.71 บิลเลียนนั่นเองนะครับแต่โอกาสพารับปรึกษารองรับอยู่ด้านล่างยืนยันว่าเป็นขาขึ้นราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่153บาทนะครับ135บาทนะครับก็จะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับมาสุดท้ายของตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ SCB นะครับหรือยานแม่ที่มีการปันผลมากที่สุดนะครับตัวนี้เป็นตัวนำแล้วก็ประกาศผลการดำเนินงานออกมานี่นำเลี้ยวเลยนะครับถือว่าทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากนะครับจากแอปพลิเคชันที่เขาทำขึ้นมาใหม่ก็คืออะไรนะครับแอปพลิเคชันของเขานะครับ Novate อะไรสักอย่าง Innovate X อะไรสักอย่างของเขานะครับ
ที่ตอนนี้ก็กำลังโกยเงินโกยทองนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปเล่นนะครับเอาเม็ดเงินเข้าไปใน InnovateX นะครับตัวยานแม่ก็ทำกำไรขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อ InnovateX ทำกำไรตลอดเวลาทำระดับหลายหมื่นล้านนะครับเหมือนกับตัวปิดคัพนะครับก็คือตอนแรกก็จะร่วมกันกับปิดคัพเอาไปเอามาคิดไปคิดมาเมื่อมีเงินเยอะอยู่แล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองซื้อเขาเรียกอะไรนะซื้อผู้รู้มาสร้างทำเองให้ดีกว่านะครับก็เป็นการรั่วไหลของผู้ที่ทำเป็นนะครับก็มาทำกำไรให้กับตัวเองแล้วก็กำไรก็เลยพุ่งล้นออกมาก็ทำให้เห็นว่าราคานั้นพุ่งแล้วก็ปันผลออกมาอย่างรุนแรงอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังถึงเก็ตเล็กเก็ตน้อยของ SCBX นะครับว่าสามารถทำกำไรมาได้ด้วยตลาดเงินนะครับตลาดเงินที่มันอยู่ในอากาศนี่ทุกคนสามารถวิ่งเงินอยู่ในอากาศถ้าสามารถจับได้เมื่อไหร่หรือสวิงจับได้เมื่อไหร่เงินดอกนั้นก็จะอยู่กับท่านที่มีไม้มีมือที่มีแอปพลิเคชันที่ไปดักจับเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็เลยบวกขึ้นไป 1.50 บาทแล้วก็ราคาอยู่ที่ 106.50 บาทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 4.41% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 7.79% และ1ที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 0.93% นะครับเพราะว่า PE เพียง 8.12 เท่านะครับแล้วก็ yield อยู่ที่ 9.85 แล้วก็มี EPS ที่ 12.93 นะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่7.84 บาทนะครับจังหวะของกราฟนะครับดูเหมือนว่ากำลังจะค่อยๆบีบเข้ามาหาการของบริษัทแบงค์นะครับแล้วก็กำลังบีบให้ราคานั้นพุ่งเกินเส้น2เลวันนะครับบีบเข้ามาตัวที่1นะครับบริจาแบนบีบเข้ามากันเมื่อได้จังหวะระยะเวลาราคาเลือกกึ่งกลางบริจาแบนเลือกยืนเหนือกึ่งกลางบริจาแบนเมื่อเลือกยืนเหนือกึ่งกลางบริจาแบนราคาก็จะพุ่งเกินเส้น2เลวันคือพุ่งเกิน106บาท 106.90 บาทขึ้นไปราคาจะค่อยๆไซด์เวย์และพุ่งทะยานอย่างรุนแรงขึ้นมาที่ราคา118บาทนะครับไปทดสอบแนวต้านสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแนวโน้มเช่นนี้ก็จะเข้าเก็งกำไรที่ราคา106บาทได้นะครับเพื่อหวังกำไรที่ราคา123บาทนั่นเองนะครับเห็นจากจังหวะโอกาสคืออินดิเคเตอร์ RSI ชี้ขึ้นนะครับ MACD กำลังจะไปแตะที่เส้น0 OV ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับถือว่ายังคงทำกำไรต่อเนื่องนั่นเองนะครับสลับตัวSCBX นะครับสำหรับ SCBX นะครับยังคงมีโอกาสทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจากการไซด์เวย์ขึ้นไปของ OBV นะครับเพราะนั้นยืนยันนะครับหลักการนะครับแต่ว่าวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายนะครับก็คือขายทำกำไรก่อนที่ราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นต้องเก็งกำไรนะครับยังไงต้องเข้าเก็งกำไรนะครับท่านนักลงทุนครับกำไรของเราก็คือจากราคา106บาทนะครับจะไปสูงสุดที่123บาทนั่นเองลองดูนะครับว่าจะได้กำไรอย่างที่ท่านนักทุนได้เก่งกำไรไว้หรือเปล่านะครับก็ฝากพิจารณาไว้ด้วยนะครับในการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านนักทุนจะลงทุนก็ต้องคิดดีๆแล้วก็มีทางหนีทีไล่ให้ดีนะครับจากแนวโน้มชนี้เรามานำเรียนให้ท่านเห็นว่าจังหวะโอกาสนั้นมีนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปของราคาแล้วก็ถ้า F45 ออกมาสวยงามราคาพวกนี้จะพุ่งขึ้นไปตามกำลังของ F45 ราคาจะพุ่งทะยานขึ้นไปทำกำไรในพริบตาให้กับท่านนักลงทุนได้ทันทีทันใดนะครับกรุณาระมัดระวังนะครับแต่กำไรถ้าเกิดท่านกล้าเสี่ยงท่านก็จะได้กำไรท่านเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนด้วยการเสียขั้นต่ำ555บาทนะครับ55บาทเท่านั้นเองนะครับคือก๋วยเตี๋ยวชามเดียวหรือไม่เท่ากาแฟระดับพรีเมียมนะครับ100กว่าบาทนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอย่างนี้เราก็ขอสวัสดีแล้วก็กราบขอบคุณที่ท่านรับชมถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปฝากไว้ด้วยนะครับใช้สติสตังในการคิดคำนวณกลยุทธ์ของท่านให้ชัดเจนสวัสดีครับ